การรัฐประหารที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเนี่ยไม่ใช่เป็นความพยายามที่จะทำให้เกิดประชาธิปไตยที่ดีขึ้นใช่ต้องการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทยให้ดีขึ้นแต่เป็นการพิทักษ์รักษาสถานภาพทางอำนาจของสถาบันทางการเมืองและกลุ่มเครือข่ายให้ดำรงอยู่ตลอดเวลาถ้าเราคิดว่าการเมืองไทยสมัยใหม่ทั้งหมด80ปีเนี่ยอยู่ในบริบทของการต่อสู้กันระหว่างพลังผลักสู่รัฐประชาชาติกับพลังฉุดที่เป็นมรดกของสมุนไพรสิทธิราชในด้านระบอบการเมืองเนี่ยผมเห็นว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนับจาก2475เป็นต้นมาเนี่ยจึงแสดงออกถึงการเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาระหว่างพลังผลักกับพลังฉุดดังกล่าวรัฐธรรมนูญเอ่ยฉีกแล้วฉีกอีกฉีกแล้วเขียนอีกรัฐประหารเอ่ยจีปาถะและอื่นๆสะท้อนปัญหาใจกลางว่าจะเอายังไงดีกับอำนาจของพระมหากษัตริย์ในทางการเมืองปรากฏการณ์ทางการเมืองในรอบ90ปีที่ผ่านมาเป็นการรัฐประหารสำเร็จ13ครั้งรัฐประหารไม่สำเร็จ11ครั้งข้ออ้างการรัฐประหารสำเร็จ13ครั้งถ้ามองจากภาพโดยรวมเราก็จะเห็นถึงความเกี่ยวเนื่องกันก็คือ 1. ข้ออ้างเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกนำมาใช้ครั้งแรกเลยตั้งแต่การรัฐประหารครั้งแรกอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากก็คือข้ออ้างเรื่องคอมมิวนิสต์รัฐประหารครั้งแรกใช้2อันนี้สัมพันธ์กันนะครับคือมีพลังคอมมิวนิสต์ที่จะทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ก็นำไปสู่ข้อที่3คือมีคนบางคนในคณะรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรที่ฝักใฝ่ในคอมมิวนิสต์และจะทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์และข้ออ้างนี้มันก็เดินยาวมามันถูกใช้อย่างต่อเนื่องในแต่ละครั้งจนกระทั่งมาถึงการรัฐประหารของปี2534การรัฐประหารปี2534นี้ทำให้ข้ออ้างเรื่องคอมมิวนิสต์หายไปเพราะว่าโลกเนี่ยของโลกฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์มันแตกสลายดังนั้นรัฐประหารปี49เราจึงเห็นเรื่องของการมินมีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์จากฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายสภาดังนั้นพอมาถึงตอนนี้ศัตรูคู่ขัดแย้งกับฝ่ายรัฐทหารศักดินาถูกทำลายหรือว่าจำกัดบทบาททางการเมืองตัดสิทธิทางการเมืองยุบพรรคทางการเมืองมันจึงเหลือข้ออ้างที่โดดเด่นมากเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยใช้การรัฐประหารเป็นวิธีการรักษาสถานะทางอำนาจและผลประโยชน์คือกษัตริย์ไทยเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะไม่ลงนามจะไม่รับรองการรัฐประหารใช่ไหมผมให้มากกว่านั้นด้วยเป็นไปได้ไหมที่กษัตริย์เนี่ยจะออกมานามต้านการรัฐประหารได้สิครับได้สิกษัตริย์ทำแล้วด้วยต้านรัฐประหารเมษากบฏเมษาวายปี24เนี่ยกษัตริย์รัชกาลที่9เคยทำแล้วใครบอกว่าไม่เคยทำในกรณีกบฏยังเติร์กครั้งนั้นปี24นะครับไม่มีประชาชนออกมาต้านการรัฐประหารมีประชาชนออกมาจำนวนหนึ่งหนุนด้วยฮะเพราะเขาไม่ชอบรัฐบาลพลเอกเปรมในภาวะนั้นเองเนี่ยพูดง่ายการรัฐประหารกำลังจะสำเร็จหรือมีโอกาสสูงที่จะสำเร็จพลเอกเปรมเนี่ยถึงขนาดอยู่กรุงเทพไม่ได้ต้องหนีไปโคราชกษัตริย์ออกมานำต้านการรัฐประหารเองโดยไม่ต้องพูดอะไรแต่แสดงภาพนะภาพทางทีวีคือในหลวงกับพระราชินีเนี่ยอยู่กับพลเอกเปรมที่โคราชซ้ำแล้วซ้ำเล่าออกทางทีวีจบรัฐประหารกบฏยังเติร์กล่มเลยกลายเป็นกบฏทันทีเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งพลเอกเปรมเสียเปรียบแม้กระทั่งประชาชนหนุนการรัฐประหารเสียเปรียบแล้วมีไม่มีคนออกมาต้านด้วยซ้ำกษัตริย์ยังนำการต่อต้านรัฐประหารเองวางกลัวสุญญากาศไหมสุญญากาศรัฐประหารหรือการเปลี่ยนการล้มรัฐบาลที่ทำให้เกิดสุญญากาศขึ้นเนี่ยเคยเกิดขึ้นแล้วนะแล้ววังไม่กลัวกลับช่วงชิงโอกาสนั้นทำให้เป็นประโยชน์ต่อการพลิกดุลอำนาจระหว่างทหารกับฝ่ายเจ้าครั้งสำคัญได้แก่เหตุการณ์14ตุลาผู้นำรัฐบาลหนีออกนอกประเทศรัฐบาลคุมสถานการณ์ไม่อยู่แล้วตอนนั้นแหละถ้าจะเรียกว่าสุญญากาศอันนั้นแหละใกล้เคียงที่สุดหรือเรียกได้ว่าเป็นสุญญากาศแล้วรัฐบาลก็ไม่มีถูกประชาชนโค่นสิ่งที่ทางฝ่ายเจ้าสิ่งที่วางทำคืออะไรฮะจำได้ไหมตั้งองคมนตรีเป็นนายกซะเลยผมไม่ทราบว่า
มีสิทธิ์จะเกิดสุญญากาศจริงหรือเปล่าในกรณีปี49แต่เราสามารถหลีกเลี่ยงสุญญากาศปี49ได้ง่ายนิดเดียวก็คือเลือกตั้งสามารถหลีกเลี่ยงสุญญากาศปี57ได้ง่ายนิดเดียวก็คือเลือกตั้งสามแต่ใช้ปรับใช้พลังมวลชนประจันไม่ยอมให้เกิดการเลือกตั้งด้วยข้ออ้างว่าต้องหยุดเลือกตั้งนะไม่งั้นจะเกิดสุญญากาศต้องพูดให้ถูกต้องก็คือว่าต้องหยุดต้องไม่หาทางออกอื่นนะนอกจากรัฐประหารไม่งั้นข้าพเจ้าจะก่อให้เกิดสุญญากาศข้าพเจ้าหมายถึงพันธมิตรหมายถึงกปปส.หมายถึงกองทัพพูดง่ายว่าหยุดชกข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้ไม่งั้นข้าพเจ้าจะชกกลับอันนี้เหตุผลตลกมากนะเหตุผลตลกเหลือเกินเพราะฉะนั้นข้ออ้างเรื่องสุญญากาศเป็นการแก้ตัวที่เหลวไหลทั้งเพจเป็นการแก้ตัวด้วยเหตุผลแบบผมเรียกว่าวิปริต2ชั้นชั้นที่1ก็คือเท่ากับบอกว่าเพราะประชาชนไม่ออกมาต้านการรัฐประหารเพราะประชาชนไม่ยอมออกมารับกระสุนก่อนเลยต้องทำผิดด้วยการรัฐประหารกษัตริย์จึงจำเป็นต้องรับรองการรัฐประหารเพราะประชาชนไม่ยอมออกมารับกระสุนก่อนข้าพเจ้าจึงต้องทำผิดแทนอันนี้เหตุผลอะไรฮะทำผิดเองแล้วกลับโทษประชาชนกองทัพก็โทษประชาชนวิปริตชั้นที่2เท่ากับการบอกว่าการรับรองและการทำรัฐประหารครั้งนั้นเนี่ยเป็นการกระทำด้วยความจำใจขมขื่นอย่างยิ่งที่ต้องทำจำใจและขมขื่นขนาดฉลองแบบที่กปปส.ฉลองกันหลังรัฐประหารใช่ไหมจำได้ใช่ไหมภาพนั้นเนี่ยเขาจำใจและขมขื่นขนาดไหนกันโกหกเลวไหลทั้งเพข้อแก้ตัวเหล่านี้น่าสมเพชเป็นข้อแก้ตัวของคนขี้ขาดตาขาวนะทำผิดเลี่ยงโทษประชาชนอีกรัฐธรรมนูญเอ่ยฉีกแล้วฉีกอีกฉีกแล้วเขียนอีกรัฐประหารเอ่ยจีปาถะและอื่นๆสะท้อนปัญหาใจกลางว่าจะเอายังไงดีกับอำนาจของพระมหากษัตริย์ในทางการเมืองจะให้มีมากหรือมีน้อยแค่ไหนจะจัดความสัมพันธ์กับอำนาจที่มาจากประชาชนอย่างไรถึงที่สุดคือการดิ้นรนพยายามหาว่าสถานะเหนือการเมืองเนี่ยหมายถึงเลยพ้นไปจากการเมืองไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยหรือหมายถึงการอยู่ข้างบนเป็นชั้นบนคอยกำกับควบคุมดูแลการปกครองและการบริหารงานของรัฐบาลนะหมายถึงเหนือหมายถึงยังไงกันแน่นี่เป็นภาวะปัจจุบันของระยะยาวเต็มด้วยการต่อสู้ระหว่างพลังผลักและพลังฉุดอย่างที่ผมกล่าวมานี่จึงเป็นภาวะปัจจุบันของการรัฐประหารหลายๆครั้งนี่เป็นภาวะปัจจุบันที่ต่อเนื่องมาจากรัฐประหาร49บทเรียนอีกอย่างจากปี49คนปัจจุบันพูดกันเยอะแล้วนะแต่ไม่ได้พูดในฐานะเป็นบทเรียนปี49ผมเห็นว่าเป็นบทเรียนปี49การสร้างนิติรัฐ rule of law ที่แท้จริงการปกครองที่กฎหมายเป็นใหญ่ในความหมายว่าทุกคนอยู่ใต้กฎหมายหมดสำคัญมากๆผมเห็นว่าเรื่องนี้ต้องพูดกันให้มากเพราะปี49หมายถึงการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยผมเห็นว่าการสร้างระบบกฎหมาย rule of law กระบวนการยุติธรรมที่จริงจังเป็นคู่แฝดกับการสร้างประชาธิปไตยขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ไม่ใช่กระบวนเดียวกันไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่ต้องไปด้วยกันต้องเกี่ยวข้องกันปัญหาใจกลางไม่ใช่แค่เรื่องกษัตริย์ควรมีอำนาจแค่ไหนอย่างไรกับระบบและกระบวนการประชาธิปไตยปัญหาใจกลางคือจะให้กษัตริย์อยู่ในสถานะไหนของระบบกฎหมายทั้งหมดด้วย